ข่าวด่วนมีคนประกาศรับซื้อเหรียญสมเด็จย่านะครับในราคา 117,000 บาทครับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปข่าวนะครับเป็นคลิปกระจายข่าวนะครับเป็นคลิปตอบคำถามนะครับก็ก่อนไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเหรียญนี้นะครับผมท่อง YouTube นะครับเล่น YouTube เนี่ยก็ได้ไปเจอกับช่องนึงนะครับเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับเขาประกาศรับซื้อเหรียญสมเด็จย่านะครับเหรียญละ 117,000 บาทนะครับก็จริงๆเนี่ย FC ช่องผมนะครับหรือใครหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าอาจจะเคยเห็นช่องนี้กันมาบ้างแล้วเขาบอกว่าตัวเขาเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับบางคนก็ส่งรูปเหรียญต่างๆที่ช่องเขาประกาศรับซื้อเนี่ยมาที่ Facebook Fanpage ผมนะครับแล้วก็บอกพี่รับเปล่าราคานี้แล้วก็แคปไอช่องนี้มาให้ผมดูนะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผู้ที่ประกาศรับซื้อเหรียญละ 117,000 บาทไม่ใช่ช่องผมนะครับบอกไว้ก่อนนะเพื่อนๆคนไหนที่ฟังคลิปถึงตรงนี้นะครับรบกวนเม้นบอกเพื่อนๆที่ไม่ได้ฟังด้วยนะครับที่ชอบดูแต่หน้าปกว่าคนที่รับซื้อเหรียญละ 117,000 บาทเป็นช่องญี่ปุ่นนะครับช่วยเม้นนิดนึงนะว่าคนที่รับซื้อเหรียญละ 117,000 บาทเนี่ยเป็นช่องญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่ช่องผมนะเพราะว่าเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ10บาทสมเด็จย่านะครับด้านหน้าก็เป็นรูปของสมเด็จย่านะครับด้านหลังเนี่ยเป็นเหรียญ10บาทนะครับตรงกลางเป็นตาสัญลักษณ์นะครับนี่นะครับ21ตุลาคม2543นะครับเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าช่องที่ประกาศรับซื้อไม่ใช่ช่องผมนะครับให้ดูนะนี่ครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าเขารับซื้อเหรียญ10สมเด็จย่าราคา 117,000 บาทนะครับไม่ใช่ช่องผมนะครับเขาเป็นช่องญี่ปุ่นนะหลายคนส่งมาหาเพจผมพี่รับเปล่า 117,000 ไม่ใช่ช่องผมครับนะครับผมจะกระจายข่าวให้ฟังว่านี่นะครับช่องที่ประกาศรับซื้อเหรียญนี้ราคาเหรียญละ 117,000 บาทไม่ใช่ช่องผมนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณจะส่งมาเนี่ยรบกวนคุณดูก่อนว่าช่องที่ประกาศรับซื้อเป็นช่องอะไรนะครับคือทุกวันนี้ผมเบื่อมากคือคนส่งมาเนี่ยเอารูปมาจากช่องไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มาตีโพยตีพายว่าเฮ้ยพี่ผมจะรวยแล้วผมมีตั้ง10เหรียญล้านหนึ่งล้าน 170,000 พี่คือไม่ใช่ช่องผมประกาศนะครับช่องคนญี่ปุ่นเขาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญละ 117,000 บาทนะครับช่องเขาเนี่ยชื่อของช่องเขานะครับเป็นชื่อจะเหมือนตัวละครตัวหนึ่งในการ์ตูนเรื่องนารูโตะนะครับช่องเขาเนี่ยชื่อช่องเขานะชื่อของช่องเขานะครับจะเป็นเหมือนจะเป็นชื่อตัวละครหนึ่งในการ์ตูนเรื่องโอปิโตะในตระกูลเรื่องนารูโตะนะครับเขาเป็นช่องชาวญี่ปุ่นนะครับช่องญี่ปุ่นนะก็ลองไปดูนะครับใครอยากขายเหรียญละ 117,000 บาทติดต่อเขาได้เลยนะครับไม่ต้องมาติดต่อผมนะเพราะว่าคนที่ประกาศไม่ใช่ผมนะครับหลายคนส่งมาเฮ้ยพี่เหรียญละ 117,000 หรอครับผมมีตั้ง10เหรียญผมไม่ได้ประกาศนะครับช่องญี่ปุ่นเขาประกาศฉะนั้นผมขอความกรุณานะครับดูก่อนว่าช่องไหนประกาศแล้วค่อยส่งไปหาช่องนั้นนะครับไม่ใช่คุณมาส่งมาที่เพจผมอ้าวคือข้อความมันเยอะๆเนี่ยบางทีเพจมันรันไม่ทันนะครับคือโปรดเข้าใจด้วยนะคือข้อความพอข้อความเยอะๆเพจมันรันไม่ทันนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้เลยนะครับใครที่ชอบดูคลิปแบบนี้นะครับแนะนำนะว่าส่งไปหาช่องเขาเลยนะครับช่องญี่ปุ่นนะเป็นตัวละครตัวหนึ่งในการ์ตูนเรื่องนารูโตะนะครับก็ส่งไปให้เขาเลยนะครับไม่ต้องส่งมาที่ผมนะเพราะว่าผมไม่ได้ประกาศรับซื้อผมมาตอบคำถามจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะ
มาพูดละกันเพราะว่ามีหลายคนส่งมาหาผมแล้วบอกเฮ้ยพี่เหรียญนี้เหรียญละแสนใช่ไหมมีตั้ง10เหรียญแน่คือไม่ใช่ช่องผมครับฉะนั้นก่อนคุณจะส่งมาก็ดูด้วยนะครับคุณจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าผมก็ไม่ได้สนใจว่าคุณไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะก่อนจะส่งมาคุณดูด้วยว่าช่องใครประกาศนะครับโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาแบ่งปันเหรียญดีกว่านะสบายๆนะครับนี่เหรียญนี้เป็นเหรียญ10ที่ระลึกนะครับด้านหน้าเป็นรูปของรัชกาลที่5กับรัชกาลที่9นะครับด้านหลังนะเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะครับใครอยากได้เหรียญนี้นะครับราคากันเองครับไม่ต้องถึงแสนไม่ต้องถึงหมื่นนะก็ทักมาที่ Facebook นะครับเมตตามหามงคลผมบอกก่อนนิดนึงนะครับว่าช่องผมเนี่ยอะไรที่ผมไม่ได้ประกาศรับซื้อนะคุณต้องไปดูในเพลย์ลิสต์ว่าผมประกาศหรือไม่ประกาศเพลย์ลิสต์ผมก็ใส่ไว้อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยรบกวนเพื่อนๆเถอะครับส่งมาเนี่ยดูนิดนึงว่าเฮ้ยช่องผมประกาศหรือเปล่าหรือเป็นช่องอื่นนะครับคืออย่าแบบคืออย่าอยากได้อยากได้เงินจนแบบความโลภบังตาคุณอย่าให้ความโลภบังตาคุณนะครับคุณดูชื่อช่องก่อนว่าเฮ้ยช่องไหนประกาศแล้วคุณส่งไปหาช่องนั้นนะครับทุกวันนี้เนี่ยหลายคนแคปมาจากหลายช่องเลยเฮ้ยพี่ผมไอ้นี่รับซื้อเปล่าบางคนแคปมาจากช่องใหญ่ก็มีช่องดังกว่าผมก็มีบางคนแคปมาจากช่องญี่ปุ่นก็มีนะครับฉะนั้นดูก่อนว่าใครประกาศรับซื้อแบบไหนส่งไปหาช่องนั้นนะครับไม่อย่าส่งข้ามช่องเพราะว่าเขาเรียกว่าไงนักซื้อเหรียญเนี่ยคนสะสมเหรียญเนี่ยเขาเรียกว่าไงไม่ทับที่กันใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าคุณเห็นประกาศช่องไหนคุณส่งไปช่องนั้นนะครับคุณไม่ใช่แบบเฮ้ยเห็นช่องญี่ปุ่นเอาส่งมาช่องนี้ดีกว่าไม่โอเคนะครับเพราะว่าคุณจะเสียเวลาฟรีนะก็วันนี้มาตอบคำถามตอบพวกที่ชอบส่งมาแบบไม่ดูครับว่าช่องใครประกาศนะครับโอเคเนาะก็อีกเหรียญนึงเป็นเหรียญ10ที่ระลึกสมัยรัชกาลที่9นะครับด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์แบบนี้นะก็ใครอยากได้นะทักมาได้ที่เพจนะเมตตามหามงคลลิงก์จะอยู่ทางด้านล่างนะครับทักมาได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะไปสะสมไปบูชาเหรียญนี้นะครับราคากันเองไม่แพงนะครับก็ฝากไว้ก็แล้วกันนะสำหรับเหรียญนี้อีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญวาระพิเศษเหมือนกันนะครับด้านหน้าก็เป็นแบบนี้ด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับใครอยากได้นะก็ทักทายกันได้ที่ทาง Facebook นะลิงก์จะอยู่ทางด้านล่างนะครับผมบอกตลอดนะว่าก่อนที่คุณจะเม้นอะไรรบกวนดูรายละเอียดเนื้อหารายละเอียดไม่ได้อยู่ที่คลิปนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนจะถามแนะนำว่าให้ดูเนื้อหาก่อนนะครับแล้วคุณจะได้เข้าใจโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้อย่าลืมติดตาม Subscribe กระดิ่งนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปถัดไปสวัสดีครับ